สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับได้เวลามาเล่าเรื่องหลังเกมนะครับที่จบไปนะที่5เป็นยังไงกันบ้างครับหลายๆทีมแน่นอนครับทีมที่สมหวังแล้วก็ทีมที่สะดุดเราก็มีเบื้องลึกเบื้องหลังมาฝากกันเหมือนเช่นเคยนะครับถ้าพร้อมแล้วกด u b s สไคร e และก็กระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube ชื่อว่าคิดไซคโค้งสำหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งจะรู้จักช่องบอลไทยช่องนี้ของผมนะครับแล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์ไม่เห็นคอนเทนต์ของเราเดี๋ยวหลากหลายครับในสัปดาห์นี้อาจจะพูดถึงทีมที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่แล้วก็ทีดมเดิม,ดมที่น่าติดตามเนี่ยก็คงจะมีให้แฟนๆฟ,ฟุตบอลไทยลีกหลายสโมสรน,นะครับได้ศึกษาไปพร้อมๆกันก่อนที่จะแข่งขันในเกมทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับและนี่ครับ สินค้าทางโกมือนะครับแจกให้เหมือนเดิมสัปดาห์นี้2เซตนะครับแบบนี้เลยฟรีๆนะครับเพียงแค่คุณเข้ามาใน l i น์แอดนี้นะครับสแกน QR Code เข้าไปเลยนะครับไปเป็นสมาชิกกับโกมึกซึ่งมีคนอยู่ร่วมกันเป็นพันคนเลยนะครับก็เหมือนได้เป็นหนึ่งสังคมแล้วกันนะครับที่จะร่วมสนับสนุนฟุตบอลไทยแล้วก็แน่นอนครับมีสินค้าอร่อยๆให้กินเยอะมากๆนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ผมบอกเลยว่าถ้าใครดูฟุตบอลต้องกิน ปลามึกของโกมึกครับราบองว่าดูบอลสนุกขึ้นอย่างแน่นอนและก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับกิจกรรมในวันที่14กันยายนเนี่ยได้ผู้โชคดีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงทีมงานโกมึกติดต่อไปนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ากลางสัปดาห์เกมคู่ระหว่ง BG กับท่าเรือควรจะไปกันเยอะแค่ไหนนะครับแต่สุดสัปดาห์เนี่ยเน้นย้ำเลยนะครับว่าสุดสัปดาห์ BG เล่นในบ้านหนึ่งนัด เจอกับทางเมืองทองนี่เป็นเกมบิ๊กแมชเหมือนกันที่น่าติดตามมากๆกนะครับก็อยากทุกคนนั้นไปกันเยอะแล้วก็สิทธิ์ที่ทุกคนซื้อมาเนี่ยนะครับเพียงแค่100บาทได้1สิทธิ์ในการลุ้นก็อย่าลืมนะครับคอนเฟิร์มสิทธิ์กันมาได้ว่าคุณจะไปในเกมสุดสัปดาห์นี้หรือเปล่าในเกมล่าสุดนะครับที่ BG ต้องเจอกับทางเมืองทองด้วยทีมงานแอดินของโกเบจะติดต่อไปเป็นระยะระยะนะครับใครซื้อสินค้า สะสมเข้ามายิ่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับเพียงแค่100บาทเน้นย้ำนะครับ100บาทมีลุ้น1สิทธิ์ซื้อมากกว่านั้นก็สามารถเก็บสิทธิ์ไว้สะสมเพื่อใช้ในเกมนะัดต่อๆไปได้นะครับเอาเละครับเราเข้าเนื้อหากันดีกว่านะครับเราพูดถึงหลังเกมนัดที่5ที่จบไปนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นที่ทีมนี้ก่อนเลยครับผมเริ่มต้นที่เมืองทองก่อนลวกันนะครับหลังจากบุกไปเสมอกับบุรีรัมย์ได้ถึงที่หนึ่งหนึ่งก็ผลงานถือว่าดีเกินค่าเลยครับหากเทียบกับฟอร์มโดยรวมในซีซ ก็จริงๆแล้วเนี่ยด้วยช่วงที่ผ่านมาของเมืองทองเรื่องของคุณภาพตัวต่างชาติผมมองว่านี่คือปัญหาหลักๆเหมือนกันที่ทําให้ฟอร์มเดยรวมันดรอปลงอย่างชัดเจนแล้วก็ตัวที่หายไปอย่างวิลเลีย์ป๊อปเนี่ยคือตัวจบสกอร์ด้วยนะครับแล้วก็ความคาดหวังใหม่อย่างเอริกโจฮันนาที่นอกจากจะไม่ได้นัเตะเกรดที่สมน้ําสมเนื้อมาเป็นตัวตายตัวแทนของป๊อปแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมาช้าอีกนี่แหละครับมันคือปัจจัยหลักที่ทําให ไม่มีเวลาในการซ้อมมากพอที่จะปรับตัวเข้ากับทีมในช่วงปีซีซั่นเพราะตอนนั้นเนี่ยเมืองทองมัวแต่ไปรอความชัดเจนกับวิลเล่ย์ป๊อปซึ่งต่างฝ่ายต่างรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่ามันไปต่อกันไม่ได้เมื่อเมืองทองไม่เคลียร์ค่าเซ็นสัญญากับทางวิลเล่ย์ป๊อปมันก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าต่างฝ่ายต่างต้อง,งไปแล้วก็ดีลนี้ครับเป็นดีลที่น่าสนใจแล้วว่าใครจะมาแทนก็มีข่าวว่าจะต้องจบกับตัวบราซิลไอ้เราก็คิดว่าน่าจะเป็นนักเตะค,คุณภาพที่จะ พอฟัดพอเบี่ยงกับตัวที่เสียไปสุดท้ายแล้วครับมันก็หายไปครับเรื่องนี้แล้วก็เปิดตัวเป็นทายเอริจโจฮันนานั่นแหละครับจริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นสเปคนักเตะที่เมืองทองไม่มีปัญหาในการหาตัวตายต,ต,ตัวแทนเพราะว่าบราซิลหลายคนนะครับอย่างในเคสล่าสุดทั้งลูคัสโซชาหรือวิลเลนป๊อปเนี่ยมาจากหลีกรองของบราซิลที่เงินเดือนไปถึง3 0 0แสนครับแล้วก็อัปเกรดผลงานของตัวเองขึ้นมาสุดท้ายการมาของเอริจโจฮันนาที่ดูจะมีดีกรีเพราะว่า เล่นในลีกของยุโรปแต่แน่นอนนะครับต่างชาติในลีกรองในเกรดของยุโรปเนี่ยมันก็มีคลาสของมันอยู่ครับถ้าเป็นผู้เล่นผิวดำผิวสีเนี่ยนะครับประเด็นมันคือว่านักเตะที่มาจากตรงนี้เนี่ยต้องใช้เวลาในการปรับตัวกับลีกบ้านเราพอสมควรยากกว่านักเตะจากบราซิลที่ค่อนข้างจะอยู่ง่ายกินง่ายและดูจะเหมาะกับฟุตบอลไทยจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมากับการค้าแข่งในลีกอาชีพข,ของบ้านเราแข่งบราซิลจะเป็นนักเตะที่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะยอดเยี่ยม เป็นดาวซันโบรได้อย่างไม่ยากผลงานในช่วง3เกมแรกเนี่ยค่อนข้างชัดนะครับว่ามันไม่ค่อยดีเลยแหละแพ้หึงเสมอ2มาริโอก็โดดวิจาร์ถึงสไตล์การเล่นไปด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นบอร์บริหารก็อยากให้ใช้ตัวต่างชาติที่เอามาแต่พอเข็นเข็นไปแล้วคนทำรู้ดีครับคุมซ้อมหน้างานบอกเลยว่าเอาชนะใครยากมากนะครับก็รู้แหละว่ามันไม่ไหวสุดท้ายครับ เกมกับสุโขทัยนัดที่4ี่เป็นเกมที่เล่นในบ้านก่อนจะเจอโปรแกรมหนักๆดังนั้นไม่ชนะไม่ได้มาริโอเลยขอปรับเชฟทีมใหม่ครับมาใช้นักเตะตัวไทยตัวเดิมๆก่อนถึงแม้ความเฉียบคมจะไม่เหมือนต่างชาติแต่ก็เล่นเข้าขากันมาถึงเกมกับบุรีรัมตัวต่างชาติกลับมาลงสนามครบตามโขวตาตัวจริงครับเอริกโจฮันนาเฮนรี่อันเดเยก็ลงมาเล่นร่วมกับซาดอมิซาเยฟและก็อาริสักไกรสอนที่เป็นตัวหลักอยู่แล้วในช่วงเกม2เกมก่อนหน้านี้ มาริโอก็จัดเลยครับขยับอดิศักด์ไปยืนขวาให้อดีเยยืนหน้าเป้าจริงแต่ว่ามีการสลับสับเปลี่ยนหมุนตำแหน่งกันตลอดนะครับแล้วเกมรับแดนบนเนี่ยเล่นกันได้ดีเลยแหละครับซาดอตามติดทีรทรตลอดครึ่งแรกจนครึ่งหลังเนี่ยจอมทัพของบุรีรัมต้องถอยตัวเองลงไปเป็นแบ็กซ้ายเพื่อมีเวลาในการคิดอ่านมากขึ้นที่จะวางบอลแต่แน่นอนครับเมื่อวางบอลจากแดนหลังกับแทงบอลจากตรงกลางเนี่ยมิติของบอลมันแตกต่างชัดเจนครับ วางจากตรงกลางแทงบอลจากพื้นที่มิดฟิลด์เนี่ยมันสามารถทายเพื่อนจบสกอร์ทันทีแต่ถ้าวางจากหลังเนี่ยบอลเดินทางช้ากองหลังก็อ่านเกมง่ายถึงแม้ว่าทีระทอนจะเป็นคนเปิดบอลที่มีความแม่นยําและสปีดบอลดีก็ตามแต่มันมีระยะของมันอยู่ครับขนาดร้อยสิบหลาพวกนี้นะครับบอลมันวิ่งไปยังไงเนี่ยก็สามารถจะตามทันส่วนคนที่เหลือครับอดิศักอานิเยเอริกโจฮันนาก็ขยันนะครับเดินเกมเข้าใส่นักเตะของบุรีดาม ทั้งเกมรับเกมรุกเนี่ยนะครับไม่ยอมให้เล่น,นง่ายเลยคือไม่ต้องวิ่งไล่สุดทุกตัวก็จริงนะครับแต่แต่และคนเนี่ยมีประโยชน์ในแบบของตัวเองก็เลือกขยับครับค่อยๆเล่นตามจังหวะไปแล้วก็ปิดช่องการจ่ายบอลแนวลึกของบุรีร,รัมย์ทั้งหมดรวมถึงจังหวะที่เปลี่ยนจากรับเป็นรุกนะครับเกมทางซีชั่นด้านบน4ตัวของเบืองทองเนี่ยดูจากไม่มีตำแหน่งตายตัวครับสามารถที่จะหมุนโรเตชันทุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมดตัวอย่างชัดๆนะครับก็ลูกขึ้นนำอันเ้เยนเนี่ย ฉีกตัวไปรับบอลริมเส้นซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาควรจะเล่นเขาควรจะเป็นคนจบสกอร์ด้านในกรอบเขตโทษแต่มันกลายเป็นดีนะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยเขาสามารถสร้างจังหวะในการที่จะเล่นร่วมกับเพื่อนได้และอดิศัก์เองพอไปแทนเป็นตัวเป้าก็ข้ามหลอกแล้วก็ ทำให้กองหลังเสียจังหวะไปและซาดอมมิซเยฟก็หาจังหวะในการยิงประตูได้อย่างเฉียบคมคล้ายๆวินเลนป๊อปเคยทําได้ในซีซั่นที่แล้วนะคบมาริโออาจจะหาวิธีการในการเอาตัวรอดจากผลงานในช่วงนี้ได้แล้วสิ่งที่น่าชื่นชมของมาริโอยูรอกสกี้คือเงื่อนไขยเยอะครับขุมกาลังก็คุณภาพดรอปลงไปนักเตะที่ต้องส่งลงตำแหน่งก็ทับกันเยอะพอสมควรก็เอาเป็นว่าจัดการออกมาได้ดีมากนะครับแล้วก็ไม่อยากให้กดดันเขาเพราะ มาริโอแสดงให้เห็นแล้วว่าฟุตบอลบิลล์อัพของเขาเนี่ยไม่ได้มีแค่พิติเดียวเกมกับบุรีรัมเนี่ยหลายจังหวะเล่นไดเร็กเพลย์นะครับวางบอลยาวแต่มีเป้าหมายแล้วก็สามารถที่จะเล่นแบบโชชวยโอกาสได้อย่างน่ากลัวมีโอกาสที่จะลุ้นจบสกอร์ในพื้นที่สำคัญสำคัญมีเวลาอีก10เกมในการตัดสินผลงานของตัวใหม่สุดท้ายถ้าเกิดต่างชาติคนไหนไม่ไหวจริงๆพักเลกก็ต้องเปลี่ยนใครสักคนเข้ามาใหม่ เมืองทองน่าจะลงตัวมากขึ้นและผมเชื่อว่าน่าจะมีการทําการบ้านกันไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับส่วนการท่าเรือทีมที่ชนะอีกครั้งด้วยการเล่นที่มันชัดเจนในสไตล์ของตัวเองฤดูการนี้ทุกอย่างพอเบาคอเจาะเลยนะครับที่บอกว่าเหมาะคือก่อนหน้านั้นท้าเรือเป็นทีมที่มีตัวริมเส้นทั้งปีธรรมชาติแล้วก็ฟูลแบ็กซึ่งเกมรุกเนี่ยดุดันดูดีสุดในไทยลีกเลยก็ว่าได้แต่ว่ามาซีซั่นนี้ครับ ไฮเมนตันซเรสหัวหอกดาวซันโบไทลีกที่เป็นจอมโขกเป็นตัวเก็บบอลเล่นร่วมกับเพื่อนได้มาเจอกับสกอตต์คูเปอร์ซึ่งเป็นเจ้าพ่อบอลโยนอยู่แล้วครับทุกอย่างมันบรรจบพบเจอกันพอดีและแน่นอนรายละเอียดในโลกตั้งเตะที่เขาทําได้ก็เพิ่มความอันตรายให้กับทุกๆคนในทีมมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับว่าบอลที่เปิดเข้าไปเนี่ยมันมีเป้าหมายที่สามารถฝากความหวังไ่ได้มันกลายเป็นว่า ตอนนี้มีระบบมีวิธีการรู้ว่าต้องขึ้นบอลอย่างไงต้องครอสบอลไปตรงไหนในพื้นที่สุดท้ายและลูกเซตเพลย์เองจะยืนยังไงและก็มีตัวเปิดบอลที่แม่นยำอย่างปากณ์เปรมพาร์คที่สำคัญนะครับตัวจบอย่างไฮมินตันเนี่ยพร้อมที่จะขึ้นลูกกรา,กาศทุกจังหวะแล้วได้เปรียบลูกเท้าก็มีความเยือกเย็นในการจบสกอร์แต่ละลูกตอนนี้ผมพูดได้เลยนะครับว่าถ้าเรือขาดไฮมินตันไม่ได้เพราะเขาคือคนที่ตอบโจทย์ทุกอย่าง ของสิงเจ้าท่าในช่วงหลายฤดูกาลที่ผ่านมาสิ่งสําคัญคือการท่าเรือมีปีกดีมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ขาดกองหน้าที่จะมาช่วยในการที่จะตอบโจทย์ตรงจุดนี้และเมื่อตอบโจทย์เสร็จปุ๊บสิ่งสําคัญคือน,นักเตะคนหนึ่งจะเล่นทั้งสีซสั้นเป็นไปได้ไหมโดยที่ไม่เจ็บนักเตะคนหนึ่งจะสามารถฟอร์มไม่ตกเลยได้ไหมมันก็เป็นไปไ,ได้ทียร์สักเคยที่มาเป็นหนึ่งโจทย์นะครับจะทํายังไงให้ผลงานของเขาที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มจะถูกจับตาม,มองแล้วหลังจากที่สามารถ หาพื้นที่ได้เก่งวิ่งสอบแถว2ได้ดีแล้วก็ดึงตัวประกบให้กับไฮมินตันเล่นได้ง่ายรวมถึงตัวอื่นได้สอบไปจากแถว2ด้วยการเคลื่อนที่ทำทางชัดเจนมาแต่ว่าเรื่องการจบสกอร์หากจะไปยกภาระจากกองหน้าต่างชาติมาให้เด็กไทยในวัย0ีปีนะครับผมคิดว่าตอนนี้ยังรีบร้อนจนเกินไปถ้าไฮมินตันไม่ติดโทษแบนได้บาดเจ็บน่ากลัวนะครับสำหรับบอลของการท่าเรือเพราะสไตล์เนี่ยมันชัดแต่ผมเชื่อว่าระบบ ของแฮมินตันกระบวนของสกอตคูเปอร์เนี่ยมันเส้นาบางๆเลยนะครับขาดแฮมินตันมันไหนเราเห็นกันอยู่ครับเกมกับโพลิสเทโรเนี่ยชัดเจนเลยนะครับฟุตบอลส่งยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกมกับลำพูนครับคล้ายๆกับโพลิสเทโรเลยนะครับแฮมินตันตอนนั้นเป็นโควิดเกมแรกของซีซั่นก็ยิงลำพูนไม่ได้และฟุตบอลข้างบนโยนไปแทบจะขาดวิติในการเล่นเลยบอล2ก็เก็บไม่ได้ มันไม่ง่ายเหมือนกันนะครับที่เวลาขาดไฮบินตันแล้วฟุตบอลของการท่าเรือมันจะออกมาในรูปแบบที่สวยงามเหมือนที่เป็นอยู่ตอนนี้เควินดิโรมรามครับเป็นหนึ่งคนที่อยู่บนมานั่งสำรองในเกมล่าสุดซึ่งถ้าเกิดลงมาอีกคนหนึ่งครับโอ้มิติของฟุตบอลทั้งซ้ายและขวาเนี่ยมันจะชัดเจนมากๆข้างบนมีบดินผาลาในการเลี้ยงตัดไหนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเลี้ยงไปตันก็สามารถให้แบ็กซ้ายอย่างเควินโอเวอร์แลปบอ้อมหลัง ไปเปิดบอลสู่เส้นได้ขวามีประกรณ์นะครับแล้วก็ฟิลิปโรเลอร์ตอนนี้ถ้าเกิดกลับมาเมื่อไหร่ก็จะมีคนสามารถขึ้นมาเล่นเกมรุกในมิติที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากบอลเปิดของประกรณ์ที่มีความแม่นยําและประกรณ์เองช่วงหลังมีความมั่นใจจากการยิงเองได้อีกคิดภาพตามนะครับปีกน่ากลัวกองหน้ามีคนคอยดึงความสนใจได้2คนนี่คือสิ่งที่การท่าเรือรอความลงตัวอยู่อยู่ที่ว่าจะฟูลทีมสมบูรณ์แบบได้เมือ่อไร่ท่านั้นเองครับ ไปที่ขอนแก่นอยู่นเตดครับก็ยังมีปัญหาในเรื่องของเกมลุกชัดเจนเลยเพราะว่ายิงได้2ประตูจาก5นัดแรกรวมถึงดาวซันโบวอย่างอิฟซันเมโลผลงาน17ลูกในซีซั่นที่ผ่านมาตอนนี้ยังยิงไม่ได้เฉยเลยครับจากทีมที่มี3ประสานต่างชาติสุดอันตรายนะครับทั้งอิฟซันโรเบโรคาบาและก็ยานเซนอิสมามิปินโตกลายเป็นทีมที่กว่าจะยิงใครได้มันยากเย็น และแทบไม่เห็นหนทางในบางเกมเลย3เกมแรกในซีซั่นนี้เนี่ยโคต้าต่างชาติที่จงอางพยองใช้ลงสนามคืออิฟสันเมโลโรเบลคาบาวและก็วิลสันเมโลน้องชายของอิฟสันครับและตัวเอเชียซีซั่นนี้เปลี่ยนยานเซนอิสลามีมาเป็นกองหลังอย่างจองอันโชครับที่ทีมเนี่ยตั้งใจเอามาแทนอาดิศักซอสูงเนินที่ย้ายไปบ G แล้วก็เอามาเล่นร่วมกับโจชัวกาแมนแล้วก็อีกคนในแผงหลังเนี่ยจะถอยเอาธีรกรอาสุรินลงมายืนมันกลายเป็นว่า สามแนวรุกตัวบนเนี่ยพอปรับมาเป็นวิลสันเมโลน้องชายแท้ๆของอิฟซันเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวอิฟซันกับโรโมโรเนี่ยฟอร์มดรอปไปด้วยมันน่าสนใจตรงที่ว่าไม่มีใครครับยิงได้เลยตลอด3าเกมแรกเพราะนัดต่อมานะครับที่พบกับลำปางเนี่ยกุนซือคาร์ลอสก็ปรับมาใช้เอเลฟครับกองหลังตัวหลักจาดฤดูกาลก่อนมาแทนที่ขวต้าของวิลสันเมโลกลายเป็นว่าทีมทรงดีขึ้นนะครับพอเกมรับมันเหนียวเนี่ยเกมรุกก็สามารถที่จะ ฝากความหวังแล้วก็ไว้ใจไว้ได้บ้างหลังจากใช้โอกาสเบอร์จริงแต่บอลมันเสียยากขึ้นก็หลัง3ามคนเนี่ยเป็นต่างชาติมันก็แน่นก็ย้อนภาพกลับไปเหมือนซีซั่นก่อนนะครับแดนกลางทีรกรขยับขึ้นไปช่วยปานเดชามันก็เริ่มเห็นว่ามิติบอลทางลึกนะครับมันเริ่มที่จะเสียบอลยากขึ้นแล้วก็คู่แข่งก็เจาะยากขึ้นด้วยส่วนแนวรุกไทยนะครับก็เอามาเล่นร่วมกับต,ตัวต่างชาติบ้างผลงานก็ดูดีก็ต้องกล้าเปลี่ยนกล้าหมุนนะครับชนะลำปางไปหนึ่งศูนย แล้วก็ต่อมาเนี่ยแพ้ท่าเรือไปด้วยสกอร์หนึ่งต่อสี่แต่เกมรุกกลับมายิงได้แนวรับนะครับถือว่าดีขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นก็คุณภาพเกมรุกของท่าเรือต้องยอมรับด้วยนะครับว่ามันเป็นบอลที่แพ้กันได้แล้วเสียกันได้ด้วยสกอร์ที่ค่อนข้างจะขาดลอยมันไม่ได้แปลกอะไรภาพรวมเชฟทีมดีขึ้นครับแต่ในเกมรุกยังไม่พอสําหรับจงอางพยองเพราะซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยจริงบอลของขอนแก่นยูเนี่ยเฉือนคู่แข่งบ่อยครั้งครับแต่เป็นบอลที่มันเสียยาก ส่วนใหญ่นะครับยื้อกันแล้วก็ไปหาจังหวะในการสวนกลับเมื่อคู่แข่งเร่งใส่แล้วก็เปิดพื้นที่หลังบ้านก็เสร็จอิฟซันคราวนี้อิฟซันจะกลับมายังไงมันน่าสนใจตรงนี้ครับเราต้องติดตามเพราะว่าจุดที่มันทําให้ความลงตัวของอิฟซันเมโลเนี่ยมันขาดหายไปคือมันไม่มีตัวช่วยแบ่งเบาภาระครับคนไปจับอิฟซันตัวเดียวก็อยู่แล้วเพราะว่าต่างชาติตัวที่เหลือนี่ฟอร์มมันไม่ได้ฝากผีฝากไขได้ยาเซียนอิสลามีปิน่นโตที่ปล่อยออกไป ตอนนี้โคต้าอาเซียนที่เอามาแทนก็คือรดิโดนคลาสเนกิ้กเข้ามาช้าอีกนะครับเพิ่งจะเริ่มลงสนามเป็นสำรองไปก่อนถ้าเกิดฟิตมากขึ้นจะช่วยทีมได้มากแค่ไหนอันนี้ก็ต้องมารอลุ้นเหมือนกันเป็นหนึ่งทีมนะครับที่จะต้องได้รับบทเรียนเหมือนกันกับ การเสริมทัพนักเตะมาที่อาจจะมเวลาให้เขาปรับตัวได้ค่อนข้างจะน้อยเกินไปครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังในทุกสัปดาห์นะครับก็พยายามรวบรวมและก็เก็บตกสิ่งที่เรามองเห็นและก็สอบถามไปยังสมโมสรด้วยนะครับเพื่อจะได้มีข่าวความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ไม่ให้บอลไทยหายไปนะครับก็ถือเป็นส่วนหนึ่งและการที่ทําให้พวกเรานั้นได้ติดตามฟุตบอลไทยตลอดทั้งสัปดาห์ก่อนที่จะดูเกมในช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้ไป จนจบฤดูกาลนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมนะครับสแกน QR Code เข้ามาได้เลยนะครับมาอุดหนุนสินค้าของโกบึกไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็อะไรที่อยากจะได้เพิ่มเติมบอกแอดมินเลยนะครับมีลดแลกแจกแถมในราคาที่พิเศษกว่าไปซื้อที่ห้างสรรพสินค้าแน่นอนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ